มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพร,พระมหาภัยบุญพิปุโน,โนจากวัดป่าดอนหายโศกข้าพเจ้าคิดว่าคนที่ฟังรายการธรรมรับอรุณอยู่เป็นประจำไา่ว่าจะฟังมาเป็นหลายเดือนหรือหรือว่าหลายๆปีแล้วก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งผู้ฟังทางอินเทอร์เน็ตเนี่ย ที่เข้าไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com แล้วก็ไปฟังแล้วต่อเนื่องกันตอนนี้แล้วก็ต่ออีกตอนหนึ่งนี่คงจะสังเกตได้ว่าในแต่ละตอนบางทีก็ขึ้นต้นหัวเหมือนกันเลยรายการธรรม,มะ,ะรับบรณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังถ้เาเรอะว่าเรามีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับใจเนี่ยความเบื่อจะไม่เกิดไม่ว่าจะมีอะไรที่มาซ้ำมาย้ำ แล้วเราก็จะมีสติตั้งอยู่จริงๆแล้วทุกอย่างในสังสารวัฏเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นเปรตอสูรกายต่างๆมันเหมือนกันมันเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อเพราะมันไม่มีอะไรที่มันหลุดออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้เทวดาก็อยู่ในหกอย่างนี้เป็นพรหมเป็นสัตว์นรกก็อยู่ในหกอย่างนี้สุขทุกข์ต่างกันไป แต่ว่ามันเหมือนกันตรงนี้เดี๋ยวขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงมีปัจจะมีเวทนาอยู่ตลอดเวลาแต่เห็นตรงเนี้เมันควรจะต้องเบือ่อไม่ใช่ว่ามาฟังหัวรายการแล้วจะรู้สึกเบือ่อหรือว่าฟังตรงนั้นเอาเรื่องนี้พูดอะไรกันละเรื่องนึงพูดอีกละเบือ่อมันควรจะเบื่อให้มันถูกจุดเบื่อในที่นี้ให้มันถึงความว่าเป็นนิพพิธาคือความหน่ายเบื่อหนายเบื่อหนายแล้วให้ใคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วให้ปล่อยวางปล่อยวางอะไร ปล่อยวางความทุกข์ในใจปล่อยวางความยึดถือในใจปล่อยวางความสุขปล่อยวางความทุกเอาปล่อยวางสุขทุกแล้วเหลืออะไรมันเหลือความว่างเดี๋ยวมาฟังในความว่างเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เป็นความที่สบายอยู่ในภายในในความสบายภายหลังที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่มันไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แต่เป็นความเบาเป็นความเย็นแต่ไม่ใช่ว่าฉันจะชอบหรือฉันจะไม่ชอบชอบไม่ชอบปล่อยวางไปตั้งนานแล้ว ถ้ามันนายจริงๆแต่ถ้ายังไม่นายยังไม่เบื่อเดี๋ยวฟังให้มันซ้ําจนกระทั่งมันเบื่อมันนายฟังจนแผ่นทะลุฟังจนวิทยุทานหมดฟังจนคอมพิวเตอร์พังเอามันจะเบื่อไหมดูหนังบางเรื่องฟังเพลงบางเพลงฟังมันจนแผ่นทะลุจนเครื่องพังแล้วแต่วมันจะเบื่อไหมเป็นร้อยรอบเป็นพันรอบแต่ก็ฟังดู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 เข้าไปไหนให้มันเบื่อให้มันนายนี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงต่รวฟังว่า ฟังธรรมะแล้วไม่ว่าจะฟังตอนหัวตอนกลางตอนท้ายมันต้องหน่ายมันต้องเบื่อมันต้องเกิดนิพพิทาคือความหน่ายจากอะไรจากความที่มันจะเปลี่ยนแปลงจากความที่มันจะไปยึดถือจากความที่มันจะไปก้าวลงยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเป็นเหมือนกับมีอะไรๆเหมือนกับปรยับแดดมันก็เป็นอย่างนี้แหละสังสารวัตมันเป็นอย่างนี้ เริ่มต้นรายการจะไม่พูดอย่างนี้จะไปพูดอะไรก็ต้องพูดอย่างเนี้ยก็ต้องพูดอย่างเนี้พูดอย่างนี้พอใจไม่พอใจนี่เราต้องวางอยู่ที่ในใจของเราคนฟังยังเบื่อแล้วคนพูดจะไม่เบื่อต้องคิดดูคนพูดก็เบื่อเหมอนกันเอาแต่ทำไมยังพูดอยู่เบื่อแล้วมันเย็นมื่บังเบื่อแล้วมันเย็นอยู่ในายไหนเบื่อให้มันถูกเบื่อแล้วไม่ใช่เบื่อเซ็งแต่เบื่อหนายแล้วให้มันเย็นอยู่ในายไหน ในเย็นอยู่ในภายในจะทําซ้ําทำำําย้ําทําเหน็ดทําเหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยสมองแต่แต่ว่าใจก็อย่างสบายอันนี้คือจุดประสงค์ที่เราฟังธรรมะธรรมฝังไหนมีความอดทนให้มีความมั่นใจหนมีความสบายใจแต่ว่าธรรมะไม่ว่าฟังตรงไหนซ้าเหมือนเดิมก็ตามแตกต่างกันไปก็ตามถ้าจะด,ดูแล้วมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต่างกันไปเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่อันใดก็อันหนึ่ง แต่ถ้าจะดูดูแล้มันแตกต่างกันไปนั่ก็มีแง่มุมนั้นมีแง่มุมนี้แต่คนละวันคนละเรื่องพูดกันไปก็เป็นธรรมดามองมุมไหนก็ได้ที่จะให้มันเกิดประโยชน์เป็นความที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นมีความสบายใจมีความเย็นใจโดยในแต่ละสัปดาห์ข้าพเจ้ามาพบก,กับท่านบุฟังแล้วก็ขอสักวันหนึ่งและในสัปดาห์หนึ่งแต่ที่ว่าจะมาอ่านพุทธพจน์ให้กันฟัง ตัวข้าพเจ้าเนื้อหาที่มาเทศมาสอนมาบอกให้ท่านผูฟังนั้นก็มาจากพุทธพจน์เหล่านี้นี่แหละอ่านบันทึกเสียงให้ฟังบ้างอ่านเองใกล้ครนพิจารณาบ้างพระสูตรนั้นพระสูตรนี้หาข้อมูลเพราะข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วจริงๆเนี่ยดีแล้วมากๆดีแล้วสุดยอดเลยทั้งตัวผู้สอนเองก็ดีเนี่ยดีตรงที่ว่าจิตใจ ไม่มีราคาไม่มีตัวสักไม่มีหมอดีตรงนี้ตัวเองดีด้วยทําทเองได้ด้วยทําเองด้วยดีด้วยนี่คือตัวของผู้ที่สอนผู้ที่บอกแต่ผู้สอนผู้บอกในธรรมะในนี้มีคนเดียวท่านม้ฟังคือสมณะโคดมมีคนสอนคนเดียวแล้วสาวกพวกนี้เป็นอะไรแต่ประสาธิบุตรเป็นใครพระมหาโมกละนะณะเป็นใครหรือแม้แต่ภิกษุในปัจจุบันหรือแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองเถอะแต่ข้าพเจ้าเป็นใครพวกภิกษุสงฆ์เนี่ยพวกภิกษุสงฆ์นี่ก็เป็น กับผู้เดินตามผู้ทำตามคำสอนเอาคำสอนนั้นมาบอกมาเล่ามากล่าวมาพูดต่อแล้วก็อย่างที่ข้าพเจ้าทำนี้เอาคำสอนต่างๆเหล่านั้นมาบอกต่อกับท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่บอกต่อคำสอนแล้วตัวคำสอนเองนี้ก็ดีด้วยคำสอนนี้ดีด้วยคือคำสอนคือเป็นธรรมะที่บอกที่สอนเนี่ยก็มีการกำหนดบทเพียนชนะเอาไว้อย่างดีในการที่กำหนดบทเพียญชนะไวอ้อย่างดีไม่ขัดกันนี่มันดี การที่สามารถที่จะรู้ได้เฉพาะตนการที่สามารถที่จะเก็บไว้ได้รักษาไว้ได้ไม่เป็นสิ่งที่จะถูกทําอันตรายได้โดยภัยธรรมชาติต่างๆพวกนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีเนื้ะรินธรรมะเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ดีในดีด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้แล้วคนที่เอาข้อมูลนี้ไปทําไปปฏิบัติอย่างที่บอกว่าธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยดีที่ผู้พูดดีที่ตัวธรรมะเอง แล้วคนที่เอาไปทําเอาไปใช้ก็ดีด้วยนั่นคือความที่ถ้าเราเอาคุณธรรมเช่นศีลเช่นสมาธิเอาทําให้มันเกิดขึ้นให้เกิดมีเอาคนทําให้มันเกิดขึ้นเกิดมีนี่มันดีนะเนี่ยมันดีสามต่อตรงนี้ดีทั้งผู้บอกดีทั้งตัวธรรมะเองดีทั้งผู้ที่จะเอาไปใช้งานดีในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมตั้งอัตตาพร้อมทั้งปัญญชนะลึกด้วยกว้างด้วย ลึกในที่นี้หมายถึงลึกซึ้งในเรื่องของตัวบทพยัญชนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กว้างขวาง,วางแยกแยะออกไปในเรื่องของอัตตะกว้างด้วยลึกด้วยแต่บางคนคิดว่าจะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะมันจะลึกเกินไปเจาะเกินไปนะไม่กว้างไม่ใช่แต่นะเพราะว่าความกว้างขวางมันอยู่ที่การนำมาไปใช้งานซึ่งแน่นอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาไปใช้งานให้ทุกที่ทุกฝัง ใช้งานที่บ้านก็ได้ที่โรงเรียนก็ได้ขับรถอยู่ก็ใช้ได้เจอข่าศัตรูก็ยังใช้ธรรมะได้เหมือนกันแต่ไม่มีาศาสตร์อะไรในโลกหรอกลำบากฝังที่มันจะใช้งานได้กว้างขวางแยกแยะแจกแจงได้ขนาดนี้คุณไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษแล้วคุณไปฝรั่งเศสโอ้ะจะพูดภาษาอังกฤษตรงนั้นแหมมันก็ไม่ได้แล้วเป็นคนเละเรื่องไปะล,ะละหรือว่าคุณเรียนวิชาการตลาดวิชาแพทย์วิชาวิศวกรรมวิชา,ชา,ชาบัญชีอย่งางใดอย่างหนึ่งก็ตามเแต่แต่มันก็ใช้ได้อยู่ใน แขแนนนั้นๆนั้นๆเท่านั้นเองแต่ซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่วิธีการดํารงชีวิตของใครด้วยแต่ว่าถ้าเราเอาธรรมะมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนั่นแหละจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราแน่นอนไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรยอยู่ในด้านไหนรู้จิาจอาธธรรมะมาใช้นั้นก็เป็นการดีโดยข้าพเจ้านั้นก็จะมาทําหน้าที่ของสมณนะธรรมฟังในการที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง แล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความจาแจ้งเรื่องนี้ข้าพเจ้าท่องอยู่ทุกวันเลยจะบอกให้ไม่ใช่จะบอกวันเบื่อแล้ววันศุกร์ท่องมันอยู่ทุกวันแล้วว่าหน้าที่ของพระเนี่ยคือการห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีบอกทางสวรรค์ให้อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ฟังให้มีความจาแจ้งท่องทุกวันเลยจะบอกให้ไม่เบื่อหรอกฟังมันเข้าไปเถอะฟังมันเข้าไปธรรมะเนี่ยมันดีฟังแล้วเบื่อมันยิ่งดีเบื่อแล้วมันให้มันหวางอย่างที่่่วาละ มาทาหน้าที่ในการที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังให้มีความจแจ่ามแจ้งก็นําเอาพระสูตรเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏอยู่ในตามพระไตรปิฎกนี่แหละเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลเป็นชั้นเป็นสืบทอดต่อๆกันมานชั้นข้อมูลที่เป็นพุทธพจน์แล้วก็มีบอกไว้การที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านทําหน้าที่ในการอธิบายสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เป็นชั้นที่เรียกว่าเป็นอัตคกถาอัตคกตานี่ก็หมายถึงการอธิบาย ที่อยู่ในสมัยพุทธกาลก็มีที่เป็นไปในสมัยต่อมาก็มีแล้วก็มีเป็นอีกชั้นหนึ่งแต่เป็นข้อมูลในระดับหนึ่งในชัน้นต่อมาแต่ที่เป็นการอธิบายอักถกถาอีกทีหนึ่งที่ให้ไปถึงพุทธพจน์นั่นแหละแล้วก็เป็นข้อมูลชั้นต่อต่อมาต่อต่อมาหรือแม้แต่าการอธิบายของข้าพเจ้าการสรุปรวมความแยกแยะแจกแจงนั้นก็เ,เป็นางานอ,อธิบายอย่างหนึ่งในการทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดด้วย มีคำนี้ด้วยอยู่ในหน้านที่ของประสงค์เรื่องราวที่มาให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลปุคคลหนึ่งที่เขานามสกุลวัชชะแต่บ,บุคคลที่นามสกุลวัชชะนี่ก็มีหลายคนท่านฟังคือในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องราวของวัชชะโคตรคือคนที่นามสกุลวัชชะเนี่อยู่หลายคนจริงๆแล้วนามสกุลนี้นถิ่นกําเนิดบ้านเดิมเขาเนี่ย ก็อ,อยู่ที่เมืองราชกฤตแต่ดูเหมือนว่าก็จะมีการเดินทางไปอยู่อาศัยตามที่ตรงนั้นที่ตรงนี้ไปเมืองนั้นไปเมืองนี้ตั้งรกรากกันไปอย่างนี้มีอยู่ก็เหมือนกับตระกูลของพระพุทธเจ้านี่แหละตระกูลสากยะเนี่ยบางทีก็ไปอยู่ที่เมืองจาตุมคามบ้างอยู่บ้านเดินตัวเองที่กรุงกบลิลรพัฒ์บ้างแต่ย้ายไปอยู่ตรงนู้นตรงเมืองที่เป็นบางกละเทศในปัจจุบันก็มีไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นที่นี่ที่โน่นก็มี ในตระกูลวัชชะนี่ก็เหมือนกันนะไปเจอพระพุทธเจ้าอยู่หลายที่แล้วก็หลายคนด้วยนะมีปรากฏอยู่ในคมภีเนี่ยทั้งในอังคุตระนิกา,กายก็มีสังยุตตานิกายก,ายก็มีมัชฌิมานิกายนี่ก็มีอยู่หลายพระสูตรแต่พระสูตรที่เลือกมาให้ท่านผู้ฟังฝั่งนี้เป็นวัชชะโคดนะคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันนเะพราะว่าเป็นเรื่องที่ต่อต่อกันมาอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่13ตั้งแต่ข้อที่240 มันมีอยู่3ปมระสูตรด้วยกันเรื่องที่นามาให้ทนมู้ฟังฟังนี้ก็ที่มาอยู่ในมัชชิมานิกายในความเห็นของข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันแต่เพราะว่าเป็นตามลําดับขั้นแต่ม,มีอยู่3มเรื่องด้วยกันในที่นี้เรื่องแรกอา้าวพระพุทธเจ้าไปบินาบาบอย่างเช้าเกินไปแล้วก็ไปขอนั่งพักอยู่ที่อารามของวัชิชโคตนี่แหละซึ่งวชิชโคตคนนี้เขาบวชเป็นปริพาชค เป็นกระดก็มีเป็นปริภาชคก็มีปริภาชคนั้นก็หมายถึงนักบวชในทางคําสอนอื่นๆที่ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมันมีอยู่หลายแบบนักบวชเปลือยกายก็มีนักบวชชนิดที่เรียกว่าหมา่มผ้าชนิดต่างๆก็มีหลายแบบไว้ผมก็มีคนผมก็มีมีหลายประเภทวชาชาปริภาชนี้เขาก็เป็นนักบวชประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้า แต่ก็ไปพักอยู่ที่อารามของเขาก่อนที่จะไปบินนบาตอันนี้คือเรื่องที่1ก็เรียกว่าจุลวัจจคตสูตรถัดมาไปพบกันอีกครั้งหนึ่งก็ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีนู่นแล้วก็ไปถามคําถามเรื่องเกี่ยวกับทิฏฐิสิประการแล้วครั้งที่3แล้วก็มาพบกันอยู่ที่บ้านเกิดที่เมืองราชกฤตที่วัดเวรุวันในคราวนี้บวชเลยนั่นคือพบกันครั้งแรกแล้วพูดคุยกันนั้นเออก็มีความยินดีในคํา ของพระพุทธเจ้าอืมพระพุทธเจ้าพูดดีนะพูดดีก็คิดแค่นี้นี่คือเจอกันครั้งแรกแต่ตอนที่อยู่ที่อารามของเขานั่นเองในที่เมืองเวสาลีครั้งแรกเจอกันที่เมืองเวสารีแต่ไม่ได้เจอกันในป่ามหาวันนะอันนี้เจอกันที่อารามของปริพาชกเขาที่เมืองเวสาลีนรอบแรกเจอกันนี้แต่ก็มีความชื่นชมยินดีในคําสอนเออคาตอบของพระพุทธเจ้าฟังดูเข้าท่าอันนี้คือเจอกันรอบแรก ที่เมืองเวสาลีจาก,กันรอบสองอที่เมืองสาวัตถีวัดเชตวันอันนี้ถามคําถามที่มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นใน,นเกี่ยวกับเรื่องที่ฐิสิบพระพุทธเจ้าตอบปัญหาให้มีความพอใจยินดีประกาศตัวว่าถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่นดีขึ้นมาอีกมีการสมาทานไตรสรันนิชมนไม่ใช่แค่ชื่นชมยินดีเฉยในรอบที่สามนี่ฟังให้มันลึกซึ้งจนถึงเรื่องของอภินญ,ญาหกแล้วก็เลยขอบวชเลยทีนี้ เขาบ่นแล้วไม่ใช่ธรรมดา15หวันบรรลุเป็นพระอาหารหันต์นะนี้ทําให้ข้าพเจ้าคิดว่าเออน่าจะเป็นคนเดียวกันนะว่าบริพาชกที่นามสกุลวัชชนะถามคําถามเป็นลําดับขั้นในสมสถานที่นี้แล้วนะศรัทธามากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นต้องการจะทําจริงประพฤติจริงมากขึ้นนะจนทําได้ถึงที่สุดนะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในพระสูตรที่3มตัดกันมานี้นะก็เลยทําให้คิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกัน แะที่ได้ฟังเรื่องราวเดิมแล้วก็มีการปลูกศรัทธานี่คือลักษณะของการปลูกศรัทธาดำฟังแต่ว่าเอ๊ะบางทีเราฟังแรกๆก,ก,ก็ก็โอเคนะ่ะก็อย่างนั้นนะ่ะก็ดีนะ่ะก็ไม่ได้ถึงกับว่าไม่ดีแต่มันก็ดีละแต่นะฟังไปฟังไปมีความมั่นใจมั่นใจมากขึ้นเออจะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันทีนี้จะเอามาใช้ทําให้เกิดมีทําให้เกิดขึ้นนั่นคือการสมาทานไตรสรนคกมอย่างกรณีของปฏิปปชคชื่อวชากโคดนี้ เขาก็นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถึงแม้ว่าก็จะยังจะเป็นปริพาชคอยู่นั่นแหละจจะเป็นนักบวชในทางคําสอนของศาสนาอื่นแต่ก็ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้เป็นลักษณะนั้นจนสุดท้ายมีการปลูกศรัทธามากขึ้นมาที่บ้านเกิดของตัวเองที่เมืองราชคุกฤก็เลยบวชหลังนี้บวชเลยซึ่งรายละเอียดในพระสูตรต่างๆที่มาเล่าให้ท่านู้ฟังฟังเริ่มต้นตั้งแต่การพบปักครั้งแรก ที่เมืองเวสาลีนั้นนั้นก็ถามเรื่องของพระพุทธเจ้านี่แหละว่าที่พระพุทธเจ้ามีวิชาสามเนี่ยเป็นเตวิชโชเนี่ยคือผู้ที่มีวิชาสามอย่างมันมันมีอยู่ตลอดหรืออย่างไรนต่คือคนที่มีความสามารถพิเศษในเรื่องของการที่จะไปรู้อดีตรู้อนาคตอ่านใจคนอื่นเนี่ยความสามารถนี้มีอยู่ใช่แต่ต่อเมื่อน,น้อมจิตไปนั่จึงจะได้รู้คือไม่ใช่ว่า ไปเที่ยวรู้ตรงนั่นตรงนี้อยู่ตลอดเวลาแต่คนนั้นคิดยังไงฉันรู้ทันทีคนนี้คิดอย่างนั้นฉันรู้ทันทีแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นบ้านะคนที่มาเที่ยวรู้คนนั้นคนนี้เนี่ยสมองม,มันก็ไม่ได้พักอ่ะมีแต่ข่าวอะไรก็รู้เข้ามาเต็มไปหมดแ้วมันก็จะมีความวุน่นวายคนที่มีความสามารถในลักษณะน,น,นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นก็เมื่อเวลาที่เขาต้องการรู้แต้องการรู้ก่อนน้อมจิตไปรู้จึงรู้ได้ในเวลาที่ไม่ต้องการรู้อยากอยู่เป็นสุขในภายในส,ในในสงบอยู่ในภายใน ไม่ยุ่งกับใครไม่สนใจใครอันนี้เขาก็ทําได้น่เหมือนเปิดวิทยุหรือเปิดทีวีนี่แหละท่านผู้ฟังไม่ต้องการฟังก็ปิดสิแต่ถ้าต้องการฟังก็เปิดเอาไว้อยากฟังขึ้นไหนก็จูนไปก็แค่นั้นเองนั่เหมือนกันคือจะเปิดอยู่ตลอดมันก็บางเวลาไม่ต้องการมันก็จะเป็นการรบกวนเวลาไหนไม่ต้องการก็ปิดซะเวลาไหนที่ต้องการก็เปิดฟังได้ลักษณะน,น,นั้นนี่คือการพบปะครั้งที่1เกี่ยวกับเรื่องของตัวพระพุทธเจ้า ซึ่งการตอบของพระพุทธเจ้าในที่นั้นในที่เมืองเวสาลีที่อารามของปริพาชกวัชิชโคดนั่นแหละนั้นก็ทําให้วัชิชโคดผู้นี้มีความพอใจนะพอใจว่าอืพูดมีเหตุผลหน่าไปในลักษณะนั้นการพบกันที่สองก็ที่วัดเชตวันที่เมืองสาวัตถีการพบในครั้งนี้วัชชโคดนี้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าในที่วัดเชตวัน แล้วก็ถามเรื่องของทิฏฐิสิประการถามเรื่องทิฏฐิสิประการพระพุทธเจ้าก็อธิบายให้ฟังนะซึ่งตรงนี้พระพระเจ้าไม่ได้อ่านให้ฟังนะเมื่อวานนี้อันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่13บสา้อที่244ก็ถัดกันมาแต่ถ้าผู้ฟังมีพระไตรปิฎกก็จะเปิดอ่านตามไปด้วยก็สามารถทําได้หรือว่าถ้าไม่ได้มนะีฟังไปอย่างนี้ก็เข้าใจเหมือนกันแตนะ่เป็นเรื่องที่พูดถึงทิฏฐิสิประการนะทิฏฐิสิประการเนี่ยเป็นความเห็น ที่เช่นวันโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างนี่เป็นความเห็นที่มีถามกันอยู่ดาด,ดื่นในสมัยพุทธกาลซึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เข้าไปข้องแวะด้วยสิ่งเหล่านี้ในตามวจชกนี้เขาก็ก็มีความเห็นแบบนี้เหมือนกันในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันดาด,ดื่นกันอยู่คิดกันอยู่ในสมัยนั้นก็แล้วคาถามพวกนี้มาถามพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าก็อธิบายให้ฟังว่า คํสอนของพระองค์ไม่ได้เข้าไปข้องแวะเรื่องพวกนี้นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเป็นไปเพื่อความที่จะนายคลายกําหนัดความดับความระง,งับความรู้ยิ่งรู้พร้อมนะเพื่อนิพพานนายคลายกาหนัดจากสิ่งเหล่านี้แหละในการที่เราจะปล่อยจะวางสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นะเข้าถึงนิพพานตรงนี้วชชะก็เลยถามเรื่องนิพพานเอาแล้วเป็นยังไงนิพพานแต่เป็นยังไงคนที่ตรัสรู้แล้วเ,เป็นบนรรลุนิพพานเนี่ยมีลักษณะไหนนะคือวชชะโค้ดเขาถามมาคนที่มีจิตปลิวิเศษแล้วเนี่ย ไปเกิดหรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็บอกไม่ใช่ไม่เกิดแล้วงั้นไม่ไปเกิดเหรอเดี๋ยจะบอกว่าไม่ไปเกิดก็ไม่ได้เอาแล้วถ้างั้นเกิดหรือไม่เกิดกันแน่เดี๋ยทั้งเกิดและทั้งไม่เกิดเหรอทั้งเกิดและไม่เกิดก็ไม่ใช่อีกพระพุทธเจ้าก็ตอบอย่างนี้เอางั้นจะเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่งั้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั้นแต่คือไม่ใช่ทั้งสี่อย่างนี้แหละว่าอย่างนั้นเราก็งงเลยทีนี้ว่าจากโคตรงงงเอินแล้วมันเป็นยังไงกันแน่พระพุทธ น่ยพูดถึงความที่ถ้าไฟเนี่ยมันลุกโปร่งโปร่งอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเรารู้เราทราบแต่ว่าไฟนี้ลุกโปร่งโปร่งนี้เพราะมีเชือ้อนะี่คือหญ้าหรือไม้มันจึงลุกโลร่งโงอยู่ได้แต่ถ้าบอกว่าเชือ้อคือหญ้าหรือไม้นั้นมันหมดไปแล้วแล้วก็ไม่มีเชื้อใหม่ไฟก็ดับไปแต่ถ้าเราจะบอกว่าเอาไฟไปทางไหนล่ะเหนือใต้ออกหรือตกทํานะพูดไม่ได้เลยเพราะว่ามันก็แค่ดับไปเพราะความนิ่นหมดเชือ้อนะใน่เช่นเดียวกันจิตของคนที่ หมดอาสวะนั้นก็ดับไปแต่จะว่าไปเกิดที่ททนี่มันพูดไม่ได้พอวจฉาได้ฟังเรื่องตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ได้สรุปรวมมาขันห้าเป็นอย่างนี้เหมือนกันขันห้าเป็นลักษณะที่จะไปยึดถือไม่ได้ถ้าหมดเชือ้อคือความยึดถือในขันห้าแล้วจิตนั้นก็เย็นนั่นคือเป็นผู้ที่ถึงนิพพานละแต่วจฉาโคตก็มีความมั่นใจมากเกินในที่นี้อธิบายถึงว่าโอ้มันแก่นล้วน,นเลยเนี่ยแก่นล้วน,ลนแล้วก็เลย นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งจะถึงไตรสระนมบละนี่คือรอบที่สองที่พบเจอกันในรอบที่สามแล้วก็คือพระสูตรถัดมาคราวนี้ก็ไปพบเจอกันอยู่ที่เมืองราชกฤะเมืองราชกฤะก็เป็นที่บ้านเดิมบ้านเกิดของตระกูลมัชชานี่แหละแล้วก็ถามเรื่องที่มันดีมากขึ้นคือไม่ได้ถามว่าที่จะไปต่อกอนหรือถามเพื่อที่จะไปล้วงข้อมูลอะไรต่างๆแต่ถามเรื่องที่เป็นกุศลอกุศลเอ้ยยังไงกุศลยังไงอกุศล มันเข้ามาในแนวทางธรรมะมากขึ้นอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลแล้วก็อย่างที่ว่ากุศลกรรมบดท,ทั้ง10อย่างกายสวาจาสี่ใจสามอย่าง10อย่างนี้ที่เป็นกุศลก็มี10อย่างนั้นที่เป็นอกุศลก็มีนแ,แบ่งแยกให้ฟังว่ากุศลอกุศลอ้าวแล้วถ้าบอกว่าทําแล้วคนที่ทําอย่างนี้มีไหมที่มาได้คุณพิเศษนพระพุทธเจ้ายืนยันอกว่าไม่ใช่เฉพาะตัวพระองค์เองเท่านั้นที่ทําได้แม้แต่ภิกษุ แล้วก็ไม่ใช่แค่รูปเดียวที่ทําได้เป็นหลายรอยรูปแล้วก็ไม่ใช่แค่ภิกษุอย่างเดียวที่ทําได้แม้ภิกษุนีก็ทําได้เหมือนกันในสมัยนั้นยังมีภิกษุนีอยู่แล้วก็ไม่ใช่แค่ภิกษุภิกษุณีหรือตัวพระองค์เองที่ทําได้แม้แต่อุบาสกอ,อุบาสิกาก็ยังทาได้เอา้าทาได้อย่างนี้มันก็สมบูรณ์บริบูรณ์นะสิถ้าคานอื่นทําได้ทําไมฉันจะทําไม่ได้ซึ่งลักษณะนี้แหละคือความมั่นใจที่มากขึ้นเป็นลันกษณะการปลูกศรัทธาที่พอมีความมั่นใจถึงจุดหนึ่งแล้ว มันก็เอามาทาเอามาปฏิบัติละเอามาทําการใช้งานให้เกิดขึ้นเป็นประพฤติในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นคารวะก็ประพฤติแบบคารวะถ้าเป็นพระก็ประพฤติแบบพระใ,ให้มันได้ถึงบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเจิงขึ้นไปซึ่งสำหรับพวกปริพาชคที่ถ้าจะมาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้า,าเนี่ยก็จะต้องมีการอยู่ปริวาติสี่เดือนคำว่าปริวาตินี่ก็คือหมายถึงดูพฤติกรรมก่อนอะว่าคุณเป็นยังไงซึ่งปริพาชค ว่าชาโคดคนนี้เขามีความมั่นใจมากเขาบอกให้อยู่4ปีเขาก็จะอยู่อย่าว่าแต่4เดือนเลย4ปีก็อยู่ได้ขอให้ได้บวชพระพุทธเจ้าก็เล็งเห็นถึงกำลังใจของเขาตรงนี้แต่คือมีศรัทธาเป็นพลังมีศรัทธาเป็นพลังมีความเพียรเป็นพลังเอาให้บวชเลยนะให้บวชแล้วก็รักษาศีลอย่างดีสํารวมอินทรีย์อย่างดีอ,อ,งดนะอะไรที่เป็นคุณวิเศษก็ทําได้หมดละพูดง่ายๆคือเป็นอนาคามีละ่ะภายใน15วันแรก แล้ก็ไปขอธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นอะไรเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายในที่นั้นนั่นก็คือสมถะและวิปัสสนาละหนึ่งสมถะวิปัสสนาถ้าเผื่อว่าเราจเจริญทํใไ้มากแล้วจะเป็นไปเพื่อการแทงตลอดซึ่ง่ายเป็นอนเอกอนกอะไรอเนกมันอะไรบ้างนั่นก็คืออภินญ,ญาทั้ง6กนั่นก็คือความสามารถในการที่จะเหมือนกับเหาะไปได้เดินบนดินเดินบนน้ําได้ความสามารถในการที่จะอ่านจิตใจคนได้ รู้อดีตรู้อนาคตได้ความสามารถในการที่จะมีหูทิพตาทิพหรืพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นอภิญญาทั้ง6มีแล้วยังไงแต่ซึ่งตรงนี้แหละคือเป็นประเด็นที่ทําให้วัชชะโคดอีกคนหนึ่งนะนเนี่ยกนามสกุลวัชชาโคดในพระสูตรอื่นๆเขาก็พูดถึงอยากรู้อยากเรียนเรื่องหูทิพตาทิพความมีอิทธิวิธีหรือว่าอ่านใจคนได้รู้อดีตอนาคตเนี่ยนะพอมาเรียนตรงนี้นะกลับไม่ได้แล้วนะก็เป็นเรื่องใหม่ไปอีกถึงนขะึถ้าเราจะมา ศึกษาธรรมวพินัยปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ความรู้ความสามารถพิเศษพวกนี้อย่างเดียวเนี่ยนะความคิดอย่างนี้จะทําให้เราเสียเวลานเนี่ยมันเป็นการเดินทางอ้อมแต่ว่าถ้าเราทําแล้วให้มันได้ถึงสามัญผลนั่นคือถ้าเราเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นผลของการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วก็ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบให้มันดีให้มันชอบเพื่อที่จะขูดเกากิเลสอันนี้ดีแล้วถ้ามันจะได้ผลเป็นยังไงยังไงมีความละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอย่างไรอย่างไร อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็ทําได้เป็นไปได้เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสามัญญผลเหมือนกันนั่นคืออภิญญาตทั้งหะไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งเป็นสามัญญผลอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นผลนะเป็นสมาธิก็ตามเป็นศีลก็ตามเป็นปัญญาในความรู้ความเห็นพิเศษเนี่ยพวกนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะยกตนข่มท่านเพราะการที่เรามีคุณธรรมข้อนี้ไอการยกตนข่มท่านคิดว่าฉันดีกว่าเธอการที่จะมายึดติดตรงเนี้ย การยึดติดนั้นเนี่ยเป็นภยัยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามไม่ได้เป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดในคุณวิเศษเล็กๆน้อยๆแม้เพียงเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเอ้คุณวิเศษแม้เราคิดว่ารู้อดีตรู้อนาคตมันดีแล้วนะมันเลิศแล้วนะหรือว่าเราเห็นอดีตเป็นอย่างนั้นเห็นอนาคตเป็นอย่างนี้อ่านใจคนนั้นคนนี้ได้มันดีแล้วจบแล้วไม่ใช่แต่มันยังมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นไปอีก ซึ่งพระพุทธเจ้าก็แนะนําให้ทําให้มันดีให้มันได้จนถึงขั้นที่เรียกว่าอาสวะเนี่ยสิ้นไปนั่นคือกิเลสในใจเรามันเหนือดแห้งไปกิเลสในใจมันสิ้นไปกิเลสในใจที่หมดไปเนี่ยท่านผู้ฟังการเห็นการรู้การอะไรตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พรมนิพพานคือถ้าเรายังมีกิเลสอยู่นะบางทีเราเห็นดาอนาคตเห็นสวรรค์นรกรู้ใจคนนั้นคนนี้แล้วมันกลายเป็นเรื่องที่จะทําให้เกิดกิเลสมากขึ้นโดยซ้ำมันอันตรายตรงนี้ นครับเจ้าก็เคยเจอบุคคลที่ตอนแรกๆอาจจะนั่งสมาธิแล้วก็เห็นอนดีตเห็นอนาะคตเห็นเทวดาตรงนั้นตรงนี้ลหละแต่ตอนแรกอาจจะจริงสักเก้าเอร์ซต่คิดไปเองส0บเอร์ซบวกเข้าไปด้วยเพราะถัดมาถัดมาจิตใจมีความอยากมากขึ้นโมอยากอย่างนั้นอยากนี้ฉันต้องเป็นอย่างนั้นนี่คิดไปนู่นละมั่วไปละจิตใจมีความอยากมากขึ้นกิเลสเข้าทำงานมากขึ้นคิดปรุงแต่งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นจริงมันก็แค่ส0อร์ซ ที่เหลือก็เป็นเรื่องของกิเลสคิดเอาเองอีก90%้นตะั่นเป็นบ้าไปเลยจำฝังเ,เป็นบ้าไปเลยก็มีอันนี้มันอันตรายเพราะฉะนั้นการเสพธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจุดประสงค์จำฝังเ,เป็นไปเพื่อความหนายเพื่อความคลายกำนัดเพื่อความระงับฟังให้ดีเพื่อความระง,งับ,งงงบแต่ถ้าเราปฏิบัตธรรมแล้วยังฟุง้งซ่านคิดว่าฉันดีกว่าเขาคิดว่าฉันดีแล้วเลิศแล้วแต่ฉันเหนือกว่าเธอเธอสู้ฉันไม่ได้ ยกตนข่มท่านด้วยคุณวิเศษที่ตัวเองคิดว่ามันดีแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นล่ะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าไม่ระงับไม่ระงับไม่รู้ยิ่งยังไม่รู้ยิ่งยังไม่รู้พร้อมยังไม่เย็นยังไม่นิพานแต่การปฏิบัติธรรมตมระวังเพื่อที่จะให้เกิดความระงับระงับระงับอะไรระงับของใจระงับของกายให้ใจมาระงับลงเย็นหลงอย่าฟุ้งซ่านเห็นนั่นรู้นี่อย่าคิดไปโน่นไปนี่ให้มีสติตั้งเอาไว้ มีสิ่งที่ยิ่งไปกว่านี้คือความดับเย็นอยู่เอาก็ทําต่อไปทำให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะดีอย่างกรณีของท่านพระวัช,ชะบวชแล้วนี่แล้วก็ปฏิพฤติปฏิบัติให้มันได้ถึงที่สุดเนี่ยมันดีมันสุดยอดเลยเป็นผู้ที่บำเรอพระพุทธเจ้าแล้วคุณจะไปนวดเท้าล้างเท้าหรือว่ารประคบประงมพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะด้วยกรณีอย่างใดใดนั่นก็เป็นการบำเรอรประคบประงมในภายนอก แต่ว่าให้บำเรอกันด้วยธรรมแต่ธรรมอย่างเงี้ยแหมมันเป็นผููที่ไม่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ลําบากด้วยเหตุแห่งดำรือแม้แต่เราไปวัดไปหาครูบาอาจารย์นี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเราจะไปประกบประง,งมให้สิ่งที่เป็นอามิตรเอออันนั้นก็เป็นอามิตรนะก็เป็นบุญก็ดีแต่เราไปประกบประง,งมให้เป็นธรรมถายาอันนี้มันยิ่งดีมากยิ่งขึ้นไปวัดให้มีกิเลสลดลงไปวัดให้มีความสงบสงบเ,สงเง่ยม่เจียมตัวให้จิตใจที่มันพร่องอยู่เนี่ย จากการที่มันยังมีกิเลสอยู่เนี่ยให้มันเต็มขึนม้นเต็มขึ้นด้วยความสงบระงับเต็มขึ้นด้วยธรรมะอันนี้มันดีในพระสูตรเรื่องราวตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจของวัชชะโคดก็คือคนที่นามสกุลวัชชะซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนเดียวกันนี่แหละแล้วก็ในที่สุดก็ได้ทําให้แจ้งซึ่งอรัตผลได้แต่วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วถ้าท่านผู้ฟังยังมีคาถามข้อเสนอแนะใดๆส่งมาได้หรือเขียนเป็นจดหมายหรือปริสนียบัต ส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนไหยโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ com. p ียย t h a m m a n c o m p u r e d h a m m a com ยอดนิยม